เพื่อนวันนี้นำธนบัตรดอลลาร์นะครับ1ดอลลาร์หรือ1ดอลลาร์เอามาให้ชมกันนะครับธนบัตรนี้เป็นเงินไทยนะครับถ้าเป็นเงินไทยนะครับเท่าไหร่มาดูครับธนบัตรนี้นะครับถ้าเป็นเงินไทยนะครับอยู่ที่ 36.83 นะครับในนี้เสิร์ชหากันได้นะครับใน Google 36.83 ไทยบาทครับดอลลาร์สหรัฐดอลลาร์สหรัฐ The United States of Americaในสัญลักษณ์นี่ก็จะเป็นตัว S แล้วมีขีดนะครับหรือจะใช้เป็นรหัสสกุลเงินก็จะเป็น USD ที่เราจะคุ้นๆกันในสื่อหรือเราเห็นกันในหนังอะไรพวกนี้นะหรือในภาพยนตร์ที่เราไปดูนะครับก็จะเห็นผ่านสื่อต่างๆพวกนี้อันนี้ก็ว่ากันโดยคร่าวๆนะครับใน1ดอลลาร์เนี่ยนะครับถ้าเป็นจำนวนเงินที่ย่อยที่เล็กที่สุดก็เป็นเซนต์ก็คือ1ดอลลาร์ก็จะมี100เซนต์นะครับ100เซนต์ทีนี้เราก็มาดูรายละเอียดกันนะครับในธนบัตรดอลลาร์นี้นะครับมาดูที่รูปของท่านนี้ก่อนรูปของท่านนี้ก็คือประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกานะครับชื่อว่าจอร์จวอชิงตันนะครับนี่รูปของท่านนี้ข้างล่างถ้าเราดูจะเขียนไว้ว่าWashington นี่นะตอนนี้ไปดูรายละเอียดในส่วนอื่นๆนะครับทีนี้มาดูในรายละเอียดในส่วนอื่นๆนะครับเริ่มจากด้านนี้ครับด้านซ้ายมือลงมานะครับว่าธนบัตรมีระบุอะไรบ้างนะเดี๋ยวเราลองมาขยายดูนะครับในแต่ละจุดว่าเขาบอกอะไรกันบ้างนะครับเริ่มจนดักซ้ายมือก่อนครับด้านนี้นะครับเรามาดูว่าตรงที่เขาระบุตัวเลขไว้นี่ในลวดลายก็เป็นลักษณะเหมือนเป็นธรรมชาตินะเป็นใบไม้ตัวนี้เราไปดูด้านล่างแล้วก็ออกเป็นลักษณะอย่างคล้ายๆกันนะครับไม่ได้มีตัวอักษรข้างในก็เป็นลวดลายนะครับก็เหมือนใบไม้แล้วก็มีผลก็ไม่เป็นลวดลายทีนี้เรามาดูจากตรงนี้ครับมีต
ตัวอักษรกำกับนะครับ G32แล้วในสัญลักษณ์นี้นะครับในวงกลมนี้ขยายขึ้นไปนิดหนึ่งจะเป็นเลข1แล้วก็มีนะครับภาพหลังก็จะเป็นเหมือนธรรมชาติแล้วมีใบไม้เหมือนมีผลไม้ด้วยนี่คือด้านหน้าของธนบัตรใบนี้นะตอนนี้เราลองไปดูด้านหลังกันนะครับโอ้ด้านหลังนี้ดูแล้วมีลวดลายเยอะเลยนะมาดูจากด้านบนก็ระบุนะครับ The United States of America นี่ครับโอ้มีคือถ้าเรามานั่งไล่ดูอย่างเงี้ยคือเราก็ไม่คุ้นหรอกเพราะว่านี่ก็คือเป็นธนบัตรของสหรัฐอเมริกานี่เราก็มาดูว่าในธนบัตรอันนี้คือด้านหลังเขาบอกอะไรบ้างนะครับก็จะมีตัวเลขกำกับมีลายที่เป็นภาพหลังซึ่งก็ดูแปลกตาไปสำหรับเราแล้วก็มีตัวอักษรกำกับมีรูปภาพนะมีดวงตาตรงนี้ซึ่งความหมายตรงนี้ก็ยังไม่สืบค้นนะครับก็มาให้ดูว่าด้านหน้าเป็นยังไงด้านหลังเป็นยังไงเขียนอะไรไว้บ้างก็จะมีอันนี้แหละครับที่เราคุ้นหน่อยก็เป็นภาพของอินทรีนกอินทรีที่เราจะคุ้นๆได้เห็นในสื่อนะครับก็เป็นสัญลักษณ์ของประเทศสหรัฐอเมริกาครับแล้วนี่ก็เป็นธนบัตรของต่างประเทศนะครับที่วันนี้ผมได้หยิบมาให้เพื่อนๆได้ชมกันนะครับด้านหน้าด้านหลัง1ดอลลาร์นะครับ1ดอลลาร์เท่ากับ30 6.83 บาทของเรานะครับใบนี้ถ้าว่าถ้าเพื่อนๆชอบคลิปแบบนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับขอบคุณครับ